เก้าปีครั้งที่ผ่านมานี่แหละครับสองวันปุ๊บกลายเป็นแดงหลังจากที่มันเป็นตัวอ่อนนี่แหละใช่ครับนี่เป็นจากตัวแดงๆเคยกลายเป็นตัวแดงอย่างนี้แป้งกับหายน้ำมันก๊าซกับหายปลาตายเนาะสัมภาษณ์ถามก่อนดีกว่าสัมภาษณ์โอ้โหพี่เขาชื่อผู้ร้ายได้เนาะชื่อแล้วเป็นยังไงประมาณวันอังคารนะครับวันอังคารวันอังคารตอนที่มันเข้ามาเนี่ยมันเยอะขนาดไหนก็วันนั้นเช้าวันอังคารนะตื่นมาประมาณตีสี่ครึ่งจะไปเปิดทำงานนะครับเปิดประตูมาแต่หน้าบ้านผมก็เลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็เดินรอบบ้านครับก็มาเจอที่นี่เยอะกว่าอีกก่อนหน้านี้มันเคยเกิดขึ้นไหมแบบนี้ไม่เคยครับไม่เคยเคยเห็นครับตอนที่มันคานมาที่นี่นะครับมันก็จะเป็นตัวสีออกเหลืองอ่อนอย่างนี้ก่อนครับแต่พอมันเริ่มแก่เป็นตัวมันก็จะเริ่มเป็นตัวสีแดงๆขึ้นมาครับจากนั้นมันก็กลายเป็นดักแด้อย่างเงี้ยครับกลายเป็นดักแด้ครับเตรียมพร้อมที่จะเป็นผีเสื้อต่อไปครับไม่ครับไม่ปกติอ๋อปกติแต่เพียงแต่ว่ามันบุกเข้ามาบ้านเราเฉยมันแค่ดูหน้าละเกียดนะครับเราทำยังไงกับมันเมื่อตอนที่มันเข้ามาผมก็เอาแป้งโรยบ้างอะไรเงี้ยครับใช้น้ำมันมาระเหมือนทำเขตให้มันแต่มันก็ไม่กลัวครับก็ไม่กลัวนะครับครับมันมาจากข้างบนก่อนครับต้นไม้ก่อนครับอันนี้เป็นต้นอะไรฮะต้นไม้ประดู่อ๋อครับเมื่อตอนช่วงแล้งช่วงก่อนนะครับมันก็จะผลิใบมาก่อนชาวบ้านเลยจะมีร่มเงาตรงนี้ที่เดียวครับไม่มีใบแล้วมันก็เริ่มเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเริ่มกินแล้วอ๋อมันมาเริ่มกินจากข้างบนก่อนผมก็ไม่นึกว่ามันจะลงมาข้างล่างเงี้ยครับอ๋อครับบ้านหลังอื่นในละแวกนี้โดนไหมฮะตอนนี้โดนแล้วครับหลายเริ่มลามไปแล้วครับหลายหลังนะครับเนาะครับผมอ๋อเดี๋ยวลองพาไปดูที่ว่ามันลงมายังไงดูไปดูเนี่ยครับผมเดินมาที่เหยียบกันหมดแล้วครับเนี่ยนะครับมีทั้งไต่ขึ้นและไต่ลงนะครับมันคงจะหาต้นที่มีใบไม้เหลืออยู่ครับก็ขึ้นไปกินอีกตัวที่แก่ตัวเต็มใบอะไรพวกนี้มันก็ลงมาอีกอย่างเงี้ยครับเอ๊ะพี่หันพี่หลงเพิ่นพี่นี่เขากินอะไรตั้งหลังนี่น่าจะพิษถึงเหรอกระตุ้นได้แต่ตรงนี้มันมีเล้าไก่ไงมันจะตกมันแต่ยังดูแบบดูบะหันว่าบะทะมันหมูเพชรเหมือนผลเลยแต่ทำมันเงียบมาขึ้นมาเลยฮะไต่ขึ้นมาเลยไวมากไม่ทันระวังตัวถ้าเราไปโดนมันนะฮะบางตัวมันเหมือนมันโกรธมันกระโดดอ๋อมันกระโดดไปอันไงต้นเหรอต้นประดู่ต้นประดู่ไม้หรือไม้ประดู่มันเหลือว่าใบนี่แม่นดิ้งกันเลยกันดูกล้าเข้ามาแล้วอันแล้วก็ถ้ามันตัวสีแดงพุ่งมาเป็นไกลแล้วเฮียจะได้นี่เนี่ยประเทศสบานมาฝนยาบอกขนาดนั้นจะไปยังจะข้ามมาอ๋อมันไต่ไปหมดเลยนะแต่มันที่มันเข้าเป็นอีกช่วงนึงช่วงแด้มันก็ไอ้ตัวที่มันยังไม่ได้เข้าบางทีมันก็มาตายเงี้ยฮะมันไปเรื่อยเลยเนี่ยมันเป็นล้านล้านตัวมาต้องเลือกว่าดักตอนหลังบ้านจะถูกใกล้เลยครับนี่พอมันตายในใบซากกว่ากินเนาะคุณห้องมีหอมมันคือมันนี่หมกแกเดียวนี้ครับเป็นนอนร่วงนอนอยู่นี่นอนห้องนอนนี่โอ้ยบ่งโหดไม่ละไปดูพี่ดูไปครับกูก็มันไอ้สุภักษ์สุภักษ์ก้อนพี่เนี่ย